สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนบ่ายๆนะครับของวันที่12เดือนพฤษภาคมครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างไอคอนสยามครับซึ่งห้างนี้ก็เป็นห้างที่ค่อนข้างจะมีระดับแล้วก็หรูหราครับส่วนมากนักท่องเที่ยวครับก็จะรู้จักที่นี่เป็นอันดับแรกเลยครับเพราะว่าห้างไอคอนสยามก็จะมีงานอีเวนต์มีเทศกาลต่างๆมากมายครับนี่ครับทุกคนให้ดูครับนี่ครับก็ไอคอนสยามเปิดมาได้หลายปีแล้วทุกคนแต่ว่าวันนี้ครับผมมีข่าวหนึ่งที่จะอัปเดตแล้วก็จะมาบอกทุกคนนะครับว่าที่ห้างตรงนี้ครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างครับนี่ครับอันนี้คือด้านหน้าของห้างไอคอนสยามนะครับซึ่งตอนทุกๆ6โมงเย็นนะครับช่วงเย็นก็จะมีเป็นการแสดงน้ำพุโชว์ตรงด้านหน้าตรงนี้ครับนี่ครับก็ฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับทุกคนครับปกติเวลาเราจะเดินทางมาที่ห้างไอคอนสยามนี่ครับเราสามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้าสายโกลเด้นไลน์ครับสายสีทองครับแล้วก็เดินทางมาโดยเรือครับเป็นเรือโดยสารนะครับชัตเทิลโบ๊ทซึ่งเรือโดยสารก็จะบริการฟรีจากท่าสะพานสาทรมาที่นี่ครับทุกคนแล้วก็จะมีอีกฟากนึงก็คือตรงห้างริเวอร์ซิตี้ตรงศรีพยาครับก็จะมีเรือข้ามฟากมาที่ห้างไอคอนสยามเหมือนกันทุกคนซึ่งฟรีครับซึ่งปกติก็จะฟรีครับทุกคนแต่ว่าอัปเดตล่าสุดนะครับหลังจากวันที่16นะครับตั้งแต่วันที่16เดือนพฤษภาคมนะครับทุกคนเขาจะไม่ฟรีแล้วนะครับเขาจะไม่ฟรีแล้วผมจะไปอัปเดตแล้วก็จะบอกว่าท่าที่จะไปริเวอร์ซิตี้กับท่าสาทรนะครับเขาคิดค่าบริการค่าโดยสารเท่าไหร่ครับทุกคนเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยครับนี่ครับทุกคนอันนี้จะเป็นเรือชัตเทิลโบ๊ทนะครับซึ่งวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้โดยสารจากศรีพยานะครับมาที่ไอคอนสยามนี่ครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นของโรงแรมครับทุกคนเห็นไหมครับเพียร์4ก็คือเป็นท่าที่4นี่ครับก็จะเป็นเรือชัตเทิลโบ๊ทจากศรีพยามาที่ห้างไอคอนสยามนี่ครับเขาก็มีประกาศแล้วก็ทุกคนเห็นไหมครับว่าตั้งแต่วันที่16นี่ครับเรือข้ามฟากจากริเวอร์ซิตี้มาที่นี่ครับทุกคนต้องเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาตินะครับเขาต้องจ่ายเราต้องจ่ายทุกคนนะคนละ6บาทครับต่อ1เที่ยวครับทุกคนนี่ครับนี่ฮะราคาจะไม่เท่ากันนะครับของท่าศรีพยากับท่าสาทรจะไม่เท่ากันเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าตรงท่าศรีพยานี่ครับเขาคิดยังไงครับเพราะว่าผมสอบถามพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าที่ราคาไม่เท่ากันเพราะว่าระยะทางครับมันไม่เท่ากันครับตรงนี้มันจะใกล้กว่าครับเพราะว่ามันแค่ข้ามฟากตรงข้ามกันครับเห็นไหมครับทุกคนซึ่งอันนี้ครับเห็นไหมครับเรือชัตเทิลโบ๊ทเห็นไหมครับเขาจะไม่ได้ไปส่งเฉพาะตรงท่าริเวอร์ซิตี้นะครับก็คือผู้โดยสารนะครับหรือว่าใครที่อยากจะไปขึ้นตรงตึกเนี่ยครับตึกการสื่อสารนะครับเห็นไหมครับตึกตรงด้านหน้านี่ครับนี่ครับเรือก็จะไปจอดตรงนี้จุดนึงก่อนนะจุดแรกครับแล้วก็ค่อยวนไปส่งผู้โดยสารที่ห้างริเวอร์ซิตี้ตรงนั้นครับทุกคนนี่ครับนี่ครับนี่ก็เรือชัตเทิลโบ๊ทรับส่งนี้ครับของผู้โดยสารหรือใครที่จะเดินทางมาห้างไอคอนสยามนี้เขาจะให้บริการตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง11นาฬิกาตอนเย็นนะครับตอนคืนๆก็คือหรือว่า5ทุ่มครับทุกคนนี่ครับมองเห็นไหมครับผมซูมให้ดูนะครับนี่ครับลักษณะเลยจะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนนี่ครับคนก็หลังจากที่เขาส่งผู้โดยสารตรงตึกกสทนี่ครับตรงนี้ครับก็เรือชัตเทิลโบ๊ทของห้างไอคอนสยามนี่ครับก็จะไปส่งผู้โดยสารจุดสุดท้ายที่ห้างริเวอร์ซิตี้ครับทุกคนระบบการเก็บค่าโดยสารนะครับทุกคนก็คือเขาจะมีแค่จุดเดียวในการชำระเงินนะครับไม่ว่าจะขึ้นจากไอคอนสยามไปที่ริเวอร์ซิตี้หรือว่าจากริเวอร์ซิตี้มาที่ไอคอนสยามก็ต้องจ่ายเงินที่ท่าริเวอร์ซิตี้จุดเดียวครับทุกคนเข้าใจไหมครับหมายถึงว่าคือเราลงจากห้างไอคอนสยามไปก่อนนะครับยังไม่จ่ายตังค์ครับพอไปถึงที่ริเวอร์ซิตี้ครับพอเรือไปจุดตรงนั้นครับเราถึงจะจ่ายตังค์ครับหรือว่าใครที่จะมาที่ห้างไอคอนสยามจากริเวอร์ซิตี้ก็ต้องจ่ายตังค์ก่อนขึ้นเรือครับเพราะว่าตรงเรือบริษัทนี้ครับเขาได้รับสัมปทานมาแล้วก็มีการจัดการระบบแบบนี้ครับทุกคนนะครับตรงนี้ก็นี่ครับตรงนี้ก็คือเป็นที่จุดพักคอยครับนี่ครับ
ท่าที่4 Pier 4นะครับหมายเลข4ครับก็ถ้าใครจะไปที่ River City ก็สามารถรอเรือได้เลยครับแล้วก็ไปจ่ายตังค์ตอนที่เราถึงท่า River City แล้วครับไม่ต้องจ่ายตังค์ครับแต่ถ้าเกิดใครจะมาที่ห้างนะครับต้องจ่ายตังค์ก่อนขึ้นเรือครับทุกคนนี่ครับแล้วไปดูอีกเรืออีกแห่งหนึ่งครับซึ่งรับส่งผู้โดยสารหรือว่านักท่องเที่ยวจากห้างไอคอนสยามไปที่ท่าเรือสาทรครับว่าจะมีรูปแบบแบบไหนครับทุกคนจะมีความแตกต่างกันไหมครับไปดูด้วยกันเลยครับคุณครับผมขออภัยนะครับผมขอแก้ไขข้อมูลนะครับเรือข้ามฟากที่ต้องจ่ายคนละ6บาทนี่ครับทุกคนก็ไม่ได้ไปส่งที่ท่าริเวอร์ซิตี้นะครับเขาจะส่งแค่2จุดก็คือจุดหนึ่งก็คือตึกกสทนี่ครับตึกสูงๆนี่ครับแล้วก็จุดสุดท้ายก็นี่ครับตรงซอยกับตันบูชหรือว่าท่าศรีพยาตรงนี้ครับซึ่งซอยนี้ก็อยู่ติดกับโรงแรม Royal Orchid Sheraton นี่ครับเขาจะส่งแค่2จุดครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเรือก็จะวนกลับมาอีกทีนึงแล้วครับนี่ครับช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง15นะครับก็จะเป็นการทดลองวิ่งนะครับก็คือช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องเสียตังค์ครับผู้โดยสารที่จะมาที่ห้างนี่ครับก็สามารถนั่งเรือฟรีครับแต่ว่าหลังจากวันที่15ไปนะครับวันที่16นี้ครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง23นาฬิกานะครับเราต้องจ่ายตังค์นะครับคนละ5บาทครับไอ้คนละ6บาทครับทุกคนนี่ฮะผมว่านะครับในความคิดผมว่าสาเหตุที่เขาต้องคิดค่าบริการค่าโดยสารนี้เขาอาจจะรับแบกรับต้นทุนภาระไม่ไหวนะครับหรือว่าอีกอย่างนึงคือเขาคิดว่าห้างไอคอนสยามนี่ครับเป็นห้างที่ติดตลาดแล้วครับหมายถึงว่าไม่ว่าต่างชาติหรือคนไทยก็รู้จักแล้วครับเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องมาโปรโมทหรือมาซัพพอร์ตบอกว่าให้นั่งฟรีแล้วครับทุกคนก็มันก็มีข้อดีข้อเสียนะทุกคนจากเมื่อก่อนนี้เราไม่ต้องเสียไปกับ12บาทหรือว่า20บาทนี่ครับทุกคนเราตอนนี้เราก็ต้องมานั่งเสียตังค์แล้วครับนี่ฮะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะนั่งรถนั่งเรือข้ามฟากนะครับก็สามารถนั่งรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้านะครับสายสีทองครับมาลงยงหน้าห้างได้เลยเหมือนกันครับทุกคนนี่ครับอันนี้จะเป็นลักษณะเรือนะครับนี่ครับที่จะรับส่งจากท่าศรีพยาซอยกับตันบุชนี่ครับทุกคนตรงซอยตรงนี้ก็อยู่ตรงข้างๆกับโรงแรม Royal Orchid Sheraton นี่ครับเห็นไหมครับไม่ไกลครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยก็เขาคิดค่าโดยสารคนละ6บาทครับทุกคนนี่ครับนี่ครับก็ช่วงนี้ก็ใครอยากนั่งเรือฟรีก็มานั่งได้นะครับจนถึงวันที่15นี่ครับทุกคนก็อีกไม่กี่วันนี่ครับเขาจะเก็บตังค์แล้วครับนี่ครับเรือตรงนี้ก็จะเป็นของบริษัทไทยสมายโบ๊ทนะครับทุกคนลักษณะก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้ครับก็เหมือนเรือข้ามฟากทั่วไปครับแต่ว่าก็ดูสะอาดดูใหม่ดีครับนี่ครับไอคอนสยามศรีพยาแล้วก็แคททาวเวอร์ครับนี่ครับทุกคนนี่ครับช่วงบ่ายๆตอนนี้นะทุกคนนี่ครับก็ห้างไอคอนสยามก็ได้รางวัลนะครับนะครับเป็นเอเชียแปซิฟิกช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อวอร์ดนะครับน่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกทุกคนอย่างประมาณนี้ครับทุกคนนะครับในปีพ.ศ.2019นี่ครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับนี่ก็ไม่แปลกใจครับเพราะว่าที่นี่นะครับเขาจะมีงานอีเวนต์ทุกๆเทศกาลทุกๆฤดูเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานจัดคริสต์มาสจัดนิวเยียร์ครับจัดเทศกาลอาหารต่างๆมากมายครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเป็นจุดที่ใครที่อยากจะนั่งล่องเรือสำราญครับก็สามารถมาขึ้นเรือแล้วก็ซื้อบัตรโดยสารล่องเรือได้ครับทุกคนนี่ครับอากาศช่วงนี้ก็เย็นดีสบายนะครับทุกคนก็อยากมาเที่ยวก็ถ้าจะมาโดยรถโดยเรือนะครับทุกคนก็หลังจากวันที่15นะครับก็ต้องจ่ายตังค์แล้วนะทุกคนไม่ฟรีแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยมานะครับทุกคนถ้าอยากรู้ว่าท่าไหนไปศรีพยาท่าไหนไปท่าเรือสาทรก็พอเรามาอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับทุกคนหันหน้าไปยังแม่น้ำเจ้าพยานะครับทุกคนท่าเรือฝั่งขวามือนะครับเห็นไหมครับที่มีกระโจมเป็นสีขาวนะครับอันนี้คือท่าเรือนะครับที่จะไปยังสะพานสาทรหรือว่าสะพานตากสินท่าเรือสาทรหรือสะพานตากสินนี่ครับเห็นไหมครับอยู่ก่อนนะครับเราต้องไปรอตรงนู้นนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครจะไปที่ศรีพยาหรือว่าตึกแคทนี่ครับตึกตรงนี้ครับทุกคนนี่ครับจะข้ามฟากไปนะครับก็ต้องมาอีกท่าเรืออีกฟากหนึ่งครับอีกฟากหนึ่งฝั่งซ้ายมือตรงนี้ครับทุกคนนี่ครับก็เสียคนละ6บาทครับต่อเที่ยวนึงครับทุกคนนี่ครับคนนี้ครับคือท่าเรือฝั่งขวามือครับท่าเรือเพียร์1กับเพียร์2นี่ครับอยู่ตรงนี้ครับทุกคนซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีข้อแตกต่างจากท่าเรือสาทรนะครับตรงท่าเรือศรีพยาตรงที่ว่า
ก่อนที่เราจะลงเรือข้ามฟากไปยังสะพานสาทรหรือว่าสะพานตากสินนะครับเราต้องจ่ายตังค์ก่อนลงเรือครับตรงนี้ครับทุกคนซึ่งค่าโดยสารนะครับก็คนละ10บาทครับทุกคนคนละ10บาทตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะประกาศเรียกนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้ก็จะมีที่พักคอยเห็นไหมครับทุกคนที่พักคอยที่จะลงเรือครับแตกต่างนะครับทุกคนก็คือแตกต่างสะพานไม่ใช่ครับถ้าเรือสีพญาหรือว่าฝั่งตึกแคทเราจะจ่ายตอนที่เราลงเรือแล้วครับแต่ว่าตรงฝั่งนี้ครับทุกคนนี่ครับก่อนที่เราจะลงเรือไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือสาทรหรือว่าตรงไอคอนสยามตรงนี้เราต้องชำระเงินก่อนทุกครั้งครับซึ่งราคาก็จะไม่เท่ากับที่โน่นครับที่นี่จะ10บาทต่อคนครับสาเหตุที่มันแพงกว่าตรงนี้เพราะว่าระยะทางจากที่นี่นะครับมันจะไกลกว่าตรงข้ามไปยังศรีพญาครับทุกคนนี่ครับนี่ก็จะมีข้อประกาศบอกแจ้งเตือนนะครับก่อนที่จะให้บริการครับทุกคนนี่ครับก็จะเป็นเรือที่รับการสัมปทานนะครับจากของสุพัชชาโบ๊ทนี่ครับซึ่งเป็นคนละบริษัทกันครับทุกคนนี่ครับนี่ครับก็เปิดให้บริการตั้งแต่9โมงจนถึง5ทุ่มนะครับของทุกวันเลยครับทุกคนแล้วก็ค่าโดยสารนี่ครับก็จะเป็นคนละ10บาทต่อ1เที่ยวครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะเรือจะออกทุกๆ 15 ถึง 20 นาทีนะครับจากท่าสาทรมาที่นี่ครับแล้วก็จากที่ไอคอนสยามไปท่าสาทรนะครับก็วันนี้ครับจะบอกเวลาบอกครับแจ้งบอกนะครับตรงสะพานไม่ใช่ครับโทษทีที่ท่าศรีพญาก็น่าจะเป็นเวลาเหมือนกันนะครับทุกคนออกทุกๆ 15 หรือว่า 20 นาทีครับนี่ฮะทุกคนตรงจุดพักคอยตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะเรือชัตเทิลโบ๊ทนะครับแต่ว่าจะเป็นเรือทุกชนิดเลยครับที่จะเดินทางไปยังไม่ว่าจะเป็นท่าช้างหรือว่าแถวแถวถนนพระอาทิตย์ครับทุกคนนะครับนี่ครับก็จะมีประกาศบอกครับว่ารอบต่อไปเรืออะไรที่จะมาถึงครับทุกคนนะครับอย่างตอนนี้ก็จะบอกว่าเป็นเรือธงส้มครับทุกคนนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีนะครับทุกคนนะครับนี่ครับทุกคนก็เราก็ต้องมารอสแตนด์บายครับเพราะว่าเรือที ออกจากท่าเรือสาทรก็ใกล้มาถึงแล้วทุกคนก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยประกาศบอกทุกคนครับว่าให้เรามารอให้สแตนด์บายตรงนี้ครับนี่ครับทุกคนครับทุกคนก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลนะครับทุกคนนะครับก็จะให้ดูนะครับว่าลักษณะเรือที่จะไปยังสะพานสาทรท่าเรือสะพานตากสินนี่ครับมีลักษณะเป็นไงครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับลักษณะเรือจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนก็ไม่ใช่เรือที่เราเคยนั่งกันนะครับทุกคนจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับนี่ครับภายในตัวเรือก็จะมีที่นั่งให้กับผู้โดยสารนั่งนะครับทุกคนนี่ครับดูใหญ่แล้วก็ดูใหม่ทันสมัยมากครับทุกคนนี่ครับจริงๆผมอยากถามเจ้าหน้าที่สตาฟนะว่าทำไมเขาเก็บค่าโดยสารครับแต่ผมกลัวว่าเขาจะไม่ตอบคำถามผมแล้วก็คงไม่ให้ผมขึ้นเรือครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับลำใหญ่มากทุกคนนี่ครับลำนึงน่าจะจุคนได้เป็นเกือบร้อยนะครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะเรือตรงนี้ก็จะออกจากซาดสาทรทุกๆ15หรือ20นาทีครับทุกคนนี่ครับผมว่าวันหนึ่งนี้ครับเขาน่าจะเก็บค่าโดยสารจากคนที่จะมาห้างนี่ครับได้พอสมควรนะทุกคนเพราะว่าคิดดูนะครับสมมติว่าวันหนึ่งนะครับมีผู้โดยสารเดินทางมาที่ห้างแล้วก็เดินทางไปกลับนี่ครับประมาณ 2,000 คนทุกคน 2,000 คนคูณ20ก็โอ้โหทุกคนก็ประมาณเกือบ 40,000 50,000 นะครับต่อวันครับทุกคนนี่ครับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ไม่เลวเลยครับทุกคนก็หวังว่ารายได้ที่เขาและที่เราต้องจ่ายไปนี่ครับทุกคนเขาน่าจะเอาไปปรับปรุงพัฒนาห้างให้มันดูใหญ่โตดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับทุกคนนี่ครับจากเมื่อก่อนที่ผมเคยมานะครับทุกคนเรือที่จะมาไอคอนสยามก็จะเป็นเรือลักษณะแบบนี้ครับทุกคนก็เป็นเรือที่เขาเหมามาจากของเจ้าพญาเอ็กเพรสนี่ครับเขาจะมาบริการผู้โดยสารครับแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะบริหารจัดการใหม่นะคนซึ่งเรือตรงนี้นะครับเรือแบบนี้เขาจะไม่มีใช้แล้วครับทุกคนนี่ครับก็จะเป็นเรือโดยสารสาธารณะทั่วไปแล้วครับทุกคนเป็นธงส้มครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับเขาใช้เรือแบบนี้ครับรับส่งผู้โดยสารครับซึ่งเขาจะมาเปลี่ยนเป็นเรือแบบนี้นะครับตอนนี้ครับทุกคนนี่ครับนี่ครับก็ดูมั่นคงดูปลอดภัยขึ้นครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองทดลองนั่งดูนะครับว่าเรือที่เราต้องจ่ายคนละ10บาทนะครับจะมีความสมูทมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนครับทุกคนนี่ครับก็ตอนนี้เรือก็มา
ทียบท่าแล้วครับทุกคนก็รอให้ผู้โดยสารขึ้นมาก่อนครับเดี๋ยวผมจะลงไปแล้วก็ถ่ายดูบรรยากาศข้างในนะครับว่าเรือที่เขาจะนำมาให้บริการพวกเรานี่ครับหลังจากวันที่15ไปแล้วครับจะมีอะไรที่แปลกใหม่บ้างครับคนตอนนี้ก็เราไปลองนั่งเรือด้วยกันเลยครับทุกคนดีครับอันนี้คือขนาดช่วงบ่ายๆนะทุกคนไม่ใช่ช่วงเวลาที่ตอนเย็นๆที่คนจะมานะครับแต่ว่าเห็นไหมครับผู้โดยสารก็เยอะมากนะครับก็การเดินทางตรงนี้ไปยังท่าเรือสาทรก็น่าจะไม่เกิน15นาทีนะครับเพราะว่าไม่ได้ไกลมากครับแต่ก็เทียบกับตรงศรีพยาเส้นทางตรงนี้ก็จะอยู่ไกลกว่าครับอันนี้จำนวนผู้โดยสารนะครับเขาบอกว่าสามารถบรรทุกได้ประมาณ100คนครับทุกคนนี่ฮะให้ดูบรรยากาศข้างในนะครับอันนี้คือที่นั่งนะครับทุกคนนี่ครับโอ้นี่ครับให้ดูครับดูใหม่แล้วก็ดูสะอาดมากนะครับทุกคนนี่ครับคนตอนนี้เรือก็มาที่ท่าเรือสาทรแล้วครับคนถ้าใครที่เคยเดินทางมาที่นี่ที่จะไปห้างไอคอนสยามนะครับทุกคนจุดรับส่งนะครับก็เป็นจุดเดียวครับที่เคยบริการผู้โดยสารครับทุกคนนี่ครับไม่ได้เปลี่ยนท่านะครับเป็นจุดเดิมครับเพียงแต่ว่าเขาจะมีการคิดค่าบริการเพิ่มแค่นั้นเองครับคนซึ่งก็คนละ10บาทครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศของเรือนะครับทุกคนนี่ครับก็จุดได้เป็นร้อยเลยครับทุกคนนะครับใหญ่มากเลยครับนี่ฮะเนี่ยครับทุกคนก็ผู้โดยสารที่จะรอลงเนี่ยครับก็ต้องชำระค่าโดยสารก่อนนะครับคนละ10บาทครับก่อนที่จะมาลงเรือครับทุกคนนี่ครับโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะครับพามาอัปเดตครับพามารีวิวนะครับการเดินทางไปยังห้างไอคอนสยามจากท่าเรือสาทรตรงนี้ครับหรือว่าท่าเรือที่ศรีพยาครับก็ตั้งแต่วันที่16นะครับทุกคนผู้โดยสารหรือว่านักท่องเที่ยวทุกคนต้องจ่ายคนละ10บาทนะครับจากท่าสาทรไปที่ห้างไอคอนสยามแล้วก็6บาทจากท่าเรือศรีพยาครับไปไอคอนสยามครับผมครับผมก็โอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้นะทุกคนก็อย่าลืมนะครับทุกคนถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขใครที่กำลังเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคน